โรงงานยาสูบนะคะเสนอคสช.ค่ะให้จัดระเบียบงบประมาณที่ต้องมีการสนับสนุนหลายหน่วยงานนะคะเช่นสสส.ไทย PBS โดยมีการพบค่ะว่าปัญหานะคะก็คือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบงบประมาณดังกล่าวได้ค่ะโดยขอให้เปลี่ยนเป็นส่งเงินส่วนนี้เข้าไปเป็นงบประมาณแผ่นดินก่อนจ่ายออกไปเพื่อความโปร่งใสค่ะนางสาวดาวน้อยสุทธินิพาพันธ์รักษาการผู้อำนวยการโรงงานยาสูบกล่าวว่าได้เสนอคสช.ขอปรับงบสนับสนุนที่ต้องให้กับหน่วยงานที่เสนอของงบเป็นประจำเช่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และเงินสนับสนุนที่กระทรวงต่างๆขอมาเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันปีละ 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ตรวจสอบไม่ได้เพราะสตง.จะตรวจได้เฉพาะเงินงบประมาณเท่านั้นดังนั้นทางรักษาการผู้อำนวยการโรงงานยาสูบนะจึงเสนอให้คสช.พิจารณานำเงินส่วนนี้ส่งเข้าระบบงบประมาณก่อนจึงจะอนุมัติให้หน่วยงานต่างๆเพื่อให้ผ่านการพิจารณาตามระบบงบประมาณเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้รับผลกระทบ เล็กน้อยค่ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะอาจจะตกจากปีที่แล้วนิดหน่อยนะคะยอดขายประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ60,000ตอนนี้โดยประมาณค่ะล้านมวลใช่60,000ล้านบาทค่ะรักษาการผู้อำนวยการโรงงานยาสูบยังยอมรับว่ายอดขายปีงบประมาณ 2,557 ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขนาดคำเตือนภาพนะครับจาก 55% เป็น 85% ของขนาดซองทำให้ที่ผ่านมาผู้ค้ารายใหญ่ชะลอคำสั่งซื้อบุหรี่เพราะผู้ค้าจะถูกจับหากขายบุหรี่ภาพคำเตือนเก่าเริ่มตั้งแต่วันที่23กันยายนนี้ไปรวมทั้งผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองก่อนหน้านี้ทำให้ยอดขายบุหรี่ปีงบประมาณ 2,557 น่าจะทำได้เพียง 3,600 ล้านมวนจากที่ตั้งเป้าไว้ 30,000 ขออภัยครับ 3,600 ล้านมวนนะครับจากที่ตั้งเป้าไว้ 32,000 ล้านมวนคิดเป็นมูลค่ากว่า 57,000 ล้านบาทต่ำกว่าปีก่อนเช่นเดียวกับกำไรปีงบประมาณ 2,557 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,800 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที่มีกำไร 7,000 ล้านบาทครับส่วนความคืบหน้าการปรับวิธีเก็บภาษียาสูบใหม่นะคะจากราคาหน้าโรงงานเป็นราคาขายปลีกคาดว่ากรมสรรพสามิตจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเร็วๆนี้ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานยาสูบต้องเสียภาษีเพิ่มอีกปีละกว่า 1,000 ล้านบาทแต่โรงงานยาสูบจะไม่ใช้วิธีปรับขึ้นราคาบุหรี่เพราะจะเป็นการผลักภาระให้ประชาชนแต่จะหารายได้เพิ่มจากการขายบุหรี่ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเช่นจีนซึ่งในวันที่20ถึง21กันยายนนี้จะประชุมตัวแทนผู้ค้ารายใหญ่เพื่อหาช่องทางจำหน่ายบุหรี่ส่งออกอย่างเต็มรูปแบบ